สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวโซเชียลแคมนะครับก่อนอื่นนะมี FC ผมนะครับถามผมนะครับว่าเฮ้ยทำไมคุณมาร์คทำไมคุณมาร์คถึงทำหนังสือนะครับหลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจขึ้นมานะผมอยากจะบอกพี่ๆอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะตอบให้ฟังนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตเล่านิดนึงนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมเล่นนะครับหลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจเนี่ยผมคิดว่านะครับวันใดวันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องนะครับทำหนังสือแน่นอนเพราะว่าช่วงนั้นต้องบอกนะครับว่าเวลานะครับใครหรือตัวผมเองเนี่ยจะศึกษานะครับหลวงพ่อโสธรโดยเฉพาะรุ่นกรมตำรวจ80ปีเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยกรมตำรวจ80ปีเนี่ยกระแสค่อนข้างแรงมากผมก็ล้มเขาเรียกว่าล้มลุกคุกคานนะครับกว่าจะเล่นรุ่นนี้เป็นแล้วผมก็เอ้ยทำไมนะครับไปหาหนังสืออยากจะศึกษาอยากจะดูรุ่นนี้เนี่ยไม่มีเลยผมก็โอ้โหนะครับทำไมรุ่นนี้เนี่ยคือเอาง่ายๆนะครับมันไม่ได้มีมาตรฐานนะครับหนังสือก็ไม่มีนะครับแล้วก็โอ้โหจะศึกษาจะอะไรทีก็ต้องเสียเงินเสียทองก่อนผมก็เลยโอเคนะตอนนี้เนี่ยผมตอนนั้นนะถ้าพูดผิดตอนนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าตอนที่ผมได้พระมาเยอะๆมากๆนะครับผมก็ก่อนที่ผมจะเอาไปปล่อยเช่าเนี่ยทุกองค์นะต้องบอกเลยนะทุกองค์เนี่ยนะครับผมจะเอาไปถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วผมก็เก็บสต็อกนะครับรูปภาพไว้เยอะมากแล้ววันนึงเนี่ยผมก็โอเคนะครับเมื่อเรามีรูปภาพเยอะแล้วผมก็คิดว่าโอเคนะครับมันจะต้องมีมาตรฐานนะครับในรุ่นนี้ผมก็เลยทำหนังสือขึ้นบอกพี่ๆก่อนนะหนังสือเนี่ยนะครับผมไม่ได้กำไรแบบจนผมรวยหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่นะครับกำไรเนี่ยน้อยมากผมทำด้วยความรักและศรัทธานะครับหลวงพ่อโสธรนะครับจริงๆนะครับพี่ๆโดยเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยผมตั้งไว้เลยนะครับแล้วผมก็ปฏิญาณว่าณตอนที่ผมรู้จักหลวงพ่อโสธรเนี่ยผมปฏิญาณว่าผมจะเป็นลูกหลวงพ่อนะครับแล้วผมจะทำนะครับให้นะครับหลวงพ่อนะครับมีคนรู้จักยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าผมมาทำหนังสือนะครับขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นมาตรฐานนะครับในวงการนะครับก็จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังวางจำหน่ายนะครับนี่นะครับใน Shopee นะถ้าพี่สนใจอยากนะครับสนับสนุนผมนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งลูกค้าผมนะครับทั้งเพื่อนๆพี่ๆในวงการพระเครื่องนะครับที่สนับสนุนนะครับทั้งปล่อยเช่านะครับทั้งนะครับบูชานะครับพระเครื่องที่ผมได้มานะครับจนเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะก็ต้องขอบคุณนะครับพี่ๆรู้ไหมนะครับตอนแรกๆเนี่ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยผมไม่ใช่ทำนะครับเฉพาะหนังสือนะผมทำขนาดที่ว่าผมทำนะครับบัตรการันตีเก๊แท้ด้วยนะพี่ๆเห็นไหมเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยนี่ออกบัตรรับรองพระแท้ระบบใหม่นะครับผมลงทุนไปซื้อเครื่องพิมพ์เลยนะแล้วก็ซื้อบัตรมาผมไม่แน่ใจว่า200หรือ300ใบเลยนะตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วผมก็ทำนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งกลุ่มแบบเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็ออกบัตรนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทำแล้วนะพี่ไม่ได้ทำแล้วนะหลายคนอาจจะมาแบบเฮ้ยคุณแม่คุณเห็นคุณออกแบบเก๊แท้ให้ตอนนี้ผมไม่ได้ทำแล้วนะเพราะว่าการออกบัตรเนี่ยนะครับบางทีมันมีปัญหานะบางทีเขาไปเช่ามาเราตีเป็นนู้นเป็นนี้อย่างเงี้ยแล้วมันก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายผมก็เลยโอเคไม่ทำเลยบัตรผมก็ยังเหลืออยู่เต็มนะตอนนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าก็ไม่ได้ทำแล้วนะครับตอนนี้ก็พูดให้หลายๆท่านนะครับที่อยากจะออกบัตรโดยว่ารุ่นนี้เนี่ยผมไม่ได้รับออกแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังค้างเต็มเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมทำขนาดนั้นเลยนะที่ผมทำเนี่ยผมอยากให้รุ่นนี้นะครับเป็นมาตรฐานนะครับโหตอนช่วงทำแรกๆมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ถึงปัจจุบันแล้วเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะเพราะว่าในวงการพระเครื่องนะพี่ๆต้องยอมรับว่ามีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบนะบางทีคุณแบบทำอะไรเกินไปนะคนนู้นคนนี้นะมันก็มีในเรื่องของแบบสกัดขากันอะไรเงี้ยนะแต่ผมบอกเลยนะตัวผมไม่มีนะครับรุ่นนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามถ้าองค์ไหนเนี่ยผมเช่าไม่ได้เนี่ยผมโยนให้คนนู้นโยนให้คนนี้เลยนะผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมทำด้วยความรักความศรัทธาหลวงพ่อความชอบจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยผมไม่ทำหนังสือรุ่นนี้ขึ้นมาแน่นอนแล้วก็ผมไม่ทำขนาดแบบว่า
ออกบัตรรับรองนะครับเพื่ออยากจะยกให้มันเป็นมาตรฐานแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานหมดแล้วสมความต้องใจของผมแล้วนะดังนั้นเนี่ยผมไม่อะไรทั้งสิ้นนะแต่ถ้าพี่ๆมีพารุ่นนี้นะยังไงก็นึกถึงผมนะครับไว้นะครับ0972299888นะผมยังรับเช่าเสมอแล้วพี่ๆไม่ใช่เฮ้ยคุณแม่ไม่ทำอะไรแบบรุ่นนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วคุณแม่ไม่รับแล้วไม่นะผมยังรับอยู่นะครับแต่บอกให้ฟังนิดนึงนะครับพระสวยๆนะครับราคาจะสูงนะครับแต่ถ้าเป็นพระมาตรฐานเนี่ยนะครับราคาก็จะมาตรฐานนะครับพี่ๆฟังให้ดีนะกรมตำรวจ80ปีเนี่ยมีรายละเอียดนะครับปีกย่อยเยอะแยะมากมายนะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถ้าแพงๆเนี่ยผิวลุงนะครับโดยเฉพาะเป็นลุงที่แบบมีจัดเรียงเนี่ยอันนี้เป็นธรรมชาตินะทำเรียนแบบก็มีนะครับแต่เอาเป็นว่าสวยๆธรรมชาติเนี่ยนะครับวางเขาเรียกว่าวางแบบวางเฟรมสวยๆแบบนี้ราคาสูงผิวลุงนะครับคอช้าๆ3เส้นนี้แบบบนๆเนี่ยพี่เห็นมั้ยเนี่ยแบบอย่างเงี้ยคอช้า3เส้นผิวลุงพระศกใหญ่ๆนะครับพระศกเอ้ยพูดผิดพระศกคมๆนะครับหน้าใหญ่ๆอ้วนๆลำๆนะครับแบบนี้รับเช่าราคาสูงนะครับแต่ถ้าเป็นพระธรรมดานะพี่ๆแบบนั้นเนี่ยราคาจะมาตรฐานนะครับอยากให้พี่เข้าใจผมทำคลิปเยอะแยะมากมายแต่ไม่เป็นไรนะผมจะพูดอีกสักร้อยสักหลายๆครั้งก็ได้ไม่เป็นไรนะอธิบายให้พี่ๆนะครับที่ FC ติดตามผมเนี่ยได้ฟังได้เข้าใจว่าพระรุ่นนี้เนี่ยมีแยกนะครับความสวยแล้วก็ในเรื่องของราคาเยอะนะแต่ผมรับเช่าทุกเนื้อทุกพิมพ์นะใครมีแบบไหนสามารถติดต่อมาขายผมได้นะมาแบ่งปันให้ผมได้นะครับยินดีรับซื้อนะครับสวยๆราคาสูงนะครับราคาเป็นไปได้เนี่ยผมไปรับเช่าถึงที่นะครับประสบการณ์ผมเนี่ยวิ่งขึ้นนะครับเหนือนะครับไปใต้เหนือไปใต้เนี่ยบ่อยมากนะอีสานอะไรเงี้ยผมไปหมดนะครับเอาเป็นว่าพี่ๆมีเนี่ยนะครับติดต่อหาผมได้เลยยินดีรับเช่าแน่นอนนะครับรุ่นนี้เนี่ยผมศรัทธาแล้วผมรักมากนะดังนั้นเนี่ยผมไม่ทำหนังสือขึ้นมาแน่นอนนะครับก็ต้องนะครับฝากพี่ๆด้วยใครมีพระรุ่นนี้นะครับหรือพระเครื่องนะครับพระเหรียญนะฮะพระบูชาเกจิคณาจารย์ของเก่าของสะสมของโบราณที่คิดว่ามีมูลค่ามีราคานะครับผมยินดีรับซื้อรับเช่านะครับถ้าผมดูแล้วโอเคมีมูลค่านะครับนิยมเล่นหาในวงการนะผมรับเช่าแน่นอนพี่ๆมีสามารถนำนะครับมาเปลี่ยนเป็นเงินสดนะไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือพี่ๆจะเอาไปทำอะไรตามใจของพี่ได้เลยนะสามารถนะครับติดต่อหาผมได้เลยย้ำอีกทีเบอร์โทรศัพท์097นะ2299888นะครับแล้วก็ตามนะครับพี่ๆหลายท่านที่เป็นลูกค้าผมบอกคุณแม็กวันนี้เนี่ยผมนัดแล้วจะมาปล่อยแล้วหายไปเลยนะถ้าพี่ๆมาดูคลิปนี้เนี่ยติดต่อผมเข้ามาด่วนเลยนะผมยังรอนะครับใครที่เคยคุยกับผมว่าจะปล่อยพระนะครับผมยังรอนะครับยังรอนะถ้าพี่ๆยังไม่ได้นะครับนำหลวงพ่อไปให้ท่านอื่นแล้วนะฮะติดต่อเข้ามาหาผมด้วยนะผมรอแบบโอ้โหรอมากนะครับลูกค้าผมเยอะนะมีทั้งแบบว่าเฮ้ยคุณแม็กมาเลยณตอนนี้กับอีก2เดือนเดี๋ยวพี่จะมาปล่อยนะครับกับนัดอันนี้ส่วนแม่ถ้านานๆเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่เพราะว่า1นะไม่ได้อยากขายนะครับเอ้ยผมลืมบอกอีกอย่างนึงนะพี่ๆใครมีพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องส่งมาเช็คเกแท้กับผมนะครับผมไม่ได้รับเช็คเกแท้นะผมรับเช่านะครับรับเช่านะฟังดีๆนะครับรับเช่าพี่ๆมีราคายิงเข้ามาหาผมเลยนะครับผมซื้อแน่นอนนะครับมีสวยๆเนี่ยผมยิ่งชอบนะครับยังไงคลิปนี้นะครับอาจจะยืดยาวไปหน่อยแต่เอาเป็นว่านะครับพอเล่านะครับประวัติความเป็นมาของการทำหนังสือให้คร่าวๆนะครับว่ากว่าจะได้ทำหนังสือเนี่ยประมาณยังไงนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องที่มันไร้สาระนะครับให้พี่ๆฟังนะในเกี่ยวกับเรื่องของวงการพระเครื่องหรือการเช่าหาพระแต่ละบี้แต่ละวันเนี่ยมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมอาจจะมาเล่าให้ฟังนะพอเป็นวิทยาทานหรือเป็นเรื่องสังเขปนะครับพอแบบฟังผ่านๆก็ได้ครับพี่อย่างนี้นะครับโอเคนะคลิปนี้ใครมีพระเครื่องนะครับติดต่อหาผมได้เลยเบอร์โทรศัพท์097นะครับ2299888นะครับติดต่อหาผมได้24ชั่วโมงนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ